เรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะยังไม่จบคนที่เข้าไปทำการสนับสนุนทักษิณชินวัตรซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าใครเข้าไปสนับสนุนนะครับเตรียมพร้อมได้เลยถูกหวยรางวัลที่1แน่นอนก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งรอพอตำรวจทั้งกรมราชทัณฑ์ถูกฟ้องร้องเรียบร้อยผลจะออกมาเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นปรากฏว่ามีการเปิดโปงฮะว่าไม่มีการพบนะทักษิณหรือนักโทษเทวดาอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจและก็กล้องของโรงพยาบาลตำรวจถึงขั้นเสียเลยทีเดียวขออนุญาตให้ท่านวัชระได้แถลงแล้วก็หลังจากท่านได้แถลงเสร็จก็เชิญสื่อมวลชนออกนะครับเรื่องประชุมก็เป็นเรื่องภายในเดี๋ยวผมก็ออกมาแถลงคนเดียวนะครับนะครับเชิญท่านวัชระครับได้พูดกันขอบคุณท่านประธานที่วินิจฉัยครับท่านประธานครับวันนี้ผมแขวนพระมาด้วยนะครับคือผมแขวนพระในหลวงรัชกาลที่9ผมแขวนพระอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระรัชกาลที่9ครับและผมมาถามขออนุญาตครับคำถามพูดเป็นประเด็นเลยนะครับได้ครับครับครับขอบคุณท่านชูศักดิ์คิริมาศทองครับเดี๋ยวครับขออนุญาตจะดูขออนุญาตท่านประธานครับคือตอนนี้เราขอพูดตรงๆก็คือขอเราอย่าไปเล่นการเมืองคือเอาเรื่องจริงๆมาพูดกันคือเราไม่ต้องใช้ประหารนะฮะก็คืออยากขอให้ผู้ร้องเนี่ยเข้าประเด็นเลยว่าอะไรนะฮะไม่ต้องมาใช้วลีประหารคือเรามีอะไรพูดกันตรงๆให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็เสร็จจากที่ประชุมปุ๊บก็ท่านประธานขอเป็นแถลงให้ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับขอบคุณมากครับเชิญท่านวัชระเข้าเรื่องนะครับครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองผู้ร้องเรียนซึ่งได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงกรณีนักโทษชายทักษิณชินวัตรว่าได้พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจริงหรือไม่นี่คือประการที่1ประการที่2การที่นช.ทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพในวันที่23สิงหาคมคือเข้าเรือนจำวันที่22พอพ้นเที่ยงคืนวันที่23สิงหาคมได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจถามว่านายแพทย์ที่รักษาหรือตรวจอาการของนายทักษิณชินวัตรที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้นได้มีการตรวจจริงหรือไม่และมีความจำเป็นที่จะต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจใช่หรือไม่และในการก้าวเท้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพของนายทักษิณชินวัตรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดทุกๆตารางนิ้วกล้องวงจรปิดดังกล่าวขอให้ท่านได้ทำเป็นคลิปตลอดเวลาที่นายทักษิณชินวัตรอยู่ในเรือนจำขอให้นำส่งต่อคณะกรรมการและเมื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วปรากฏว่าผมทราบว่ากล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นเสียทุกชั้นเสียทุกห้องตั้งแต่ปีที่แล้วจึงไม่อาจที่จะมีภาพนช.ทักษิณชินวัตรที่โรงพยาบาลตำรวจมาให้กับสาธารณชนได้แต่อย่างไรก็ตามคุณนัทธีทองประหลาดผ
ผู้บัญชาการเรือนจำได้ให้การยืนยันต่อคณะกรรมการเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาว่าผู้คุมได้ถ่ายภาพนช.ทักษิณชินวัตรตลอดเวลาทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อรายงานให้กับคุณณัฐธีทองประหลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงขอให้คุณณัฐธีทองประหลาดนำภาพนายทักษิณชินวัตรที่ถ่ายไว้ตลอดเวลาที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นส่งให้ต่อคณะกรรมการและผมทราบว่าเมื่อก้าวเท้าสู่เดินจำพิเศษกรุงเทพนายทักษิณชินวัตรซึ่งต้องกรอกข้อความหรือให้รายละเอียดกับเดินจำต้องลงทะเบียนประวัตินักโทษตามแบบรอท .101 ครับท่านประธานแบบประวัติรอท .101 ขนาดเท่านี้ครับนี่คือขนาดเท่าของจริงมีจำนวน4หน้าท่านประธานบอกว่าเราชอทักษิณชินวัตรไม่ได้ตัดผมแม้แต่เส้นเดียวผมจำได้เช่นเดียวกันครับแม้แต่แบบทะเบียนประวัตินี้เราชอทักษิณชินวัตรก็ไม่ได้กรอกแม้แต่ตัวอักษรเดียวโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้คุมชั้นผู้น้อยเขาเกรงกลัวเขาไม่กล้าสอบถามและผู้บังคับบัญชาก็ไม่ได้สั่งการให้นช.ทักษิณชินวัตรตอกใบทะเบียนประวัตินี้เหมือนกับนักโทษทั้ง 400,000 คนทั่วประเทศถามว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีข้อยกเว้นอะไร ท่านมีข้อยกเว้นอะไรที่ไม่ให้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีต้องบอกทะเบียนประวัตินักโทษนี้ซึ่งมีรวมกันทั้งหนังสืออายัดตัวผู้ต้องขังเรื่องราวเกี่ยวกับการอภัยโทษเรื่องราวเกี่ยวกับการพักโทษและเจ้าพนักงานทะเบียนต้องลงชื่อในหน้าที่4ท่านประธานครับเป็นไปได้อย่างไรที่นักโทษคนเดียวใน 400,000 คนไม่ได้กรอกประวัติแม้แต่ตัวอักษรเดียวตรงนี้ท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องตั้งกรรมการสอบสวนเพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ท่านประธานครับและสุดท้ายนี้ขอให้ท่านประธานได้กรุณาเปิดคลิปตามที่ผมได้นำเสนอท่านประธานก่อนที่ท่านสื่อมวลชนจะได้ออกจากห้องนี้ขอขอบคุณครับครับผมขออย่างนี้นะครับเอกสารที่ท่านวัชระขอเนี่ยขอผ่านท่านประธานและกรรมการนะครับกรรมการจะทำถึงหน่วยงานนะครับและแจ้งผู้ร้องนะครับเชิญสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวค่อยแถลงทีเดียวนะครับความรู้สึกของทุกท่านก่อนความรู้สึกของทุกท่านวันนี้นี่พี่น้องประชาชนเนี่ยวางหัวใจเป็นกลางไม่มีอคติท่านเชื่อไหมว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรป่วยขั้นตีทูตต้องนอนอยู่โรงพยาบาลไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้เชื่อไม่เชื่อท่านเชื่อไหมว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรคุณพ่อของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่ป่วยอาการหนักต้องอยู่ในห้องสังเกตอาการตลอดเชื่อไหมสิ่งนี้แหละครับคือความรู้สึกของประชาชนผมบอกโดยสุจริตใจนะครับตั้งแต่เห็นนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านได้แสดงออกต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโชว์ไม่ว่าจะเป็นการชกมวยชกลมว่ายน้ำกิจกรรมแอคทีฟต่างๆเรียกว่าเกือบจะเป็นกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์เลยล่ะ
วิ่งขึ้นเขาบ้างวิ่งขึ้นเนินบ้างไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณท่านจะป่วยถึงขั้นติดเตียงถ้าอยู่120วันไม่สามารถขยับไปไหนได้มีอาการป่วยอย่างเดียวครับคือป่วยติดเตียงประการที่2ในวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นคือมารับโทษตามคำพิพากษาหากสภาพของนายกรัฐมนตรีทักษิณลงจากเครื่องบินเจ็ตกับสตรีม650แล้วอยู่ในรถพยาบาลเปิดหมอรับมาจากลานจอดเครื่องบินและอยู่ในรถพยาบาลนอนเตียงโบกไม้โบกมือบ้างแต่นอนเตียงและเคลื่อนรถพยาบาลนั้นไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สนามหลวงขึ้นไปนั่งรถเข็นหรือนั่งไปเข็นไปฟังคำพิพากษาศาลตัดสินจำคุก8ปีเข็นเตียงหรือเข็นรถเข็นกลับมาที่รถพยาบาลเปิดหมอนำไปสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อทำประวัตินักโทษหลังจากนั้นพอทำประวัตินักโทษเสร็จก็นำท่านที่อยู่บนเตียงหรืออยู่บนรถเข็นนี่พงาบพงาบอยู่นี่ใส่รถพยาบาลออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพและไปที่โรงพยาบาลตำรวจชั้นที่14ถ้ามันมีภาพในวันนั้นเป็นอย่างที่ผมสาธยายพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้คิดมากนะครับก็จะคิดว่าโอ้ท่านป่วยจริงก็ขอให้ท่านหายเร็วๆนะหมดเคราะห์หมดเวรแล้วหมดเคราะห์หมดกรรมแล้วมารับโทษแล้วนอนขนาดนอนติดเตียงยังมารับโทษขนาดเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นเนี่ยยังมารับโทษประชาชนก็เห็นตลอดนี่ครับลงจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวต้องนั่งรถเข็นมาหรือมานอนเปรพยาบาลมาโดยรถพยาบาลมาไปศาลก็ไปโดยรถพยาบาลจากศาลไปเรือนจำไปคุกก็ไปโดยรถพยาบาลถ้าภาพที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นนี่ผมว่าพี่น้องประชาชนในประเทศนี่ไม่คิดมากหรอกครับเขาอาจจะเห็นใจด้วยซ้ำว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีป่วยจริงและกล้าหาญเข้ามารับโทษเป็นนักโทษชายทักษิณเมื่อสักครู่มีตัวแทนของโรงพยาบาลตำรวจคุณหมอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปเข้ากรรมาธิการตำรวจผมก็ถามว่าคุณหมอพบว่าในกฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยเราเขียนเรือนจำเนี่ยหมายถึงที่ใช้ควบคุมขังและคุมขังผู้ต้องขังกับทั้งสิ่งที่ต่อเนื่องสิ่งที่ท่านอยู่ในทางกฎหมายก็ถือว่าท่านก็อยู่ในเรือนจำท่านจะออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ถามจากคุณหมอแบบตรงๆคุณหมอยังอยู่ข้างหลังนี่เลยยืนยันว่าท่านป่วยจริงท่านมีหลักฐานตามที่ปรากฏจริงแล้วก็ในประเด็นดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่มีการรายงานก็พบว่าถ้าผมอ่านจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำมาก็เป็นเหมือนเรื่องเดิมก็คือว่าพบว่าผู้ป่วยเป็นหลายโรคนะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีความดันโลหิตสูงไล่มาหมดนะแล้วก็เป็นความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เมื่อเช้าผมก็คุยกับแพทย์ก็เป็นความเห็นของแพทย์แล้วก็ได้มีการส่งไปอยากจะเรียนว่ากฎหมายราชทัณฑ์เนี่ยแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องเรียนว่าพ.ร.บ.เกี่ยวกับทางการแพทย์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะดู
ผลถ้าผู้ป่วยไม่ยินยอมเมื่อกี้ผมสรุปหมอแต่หมอยืนยันว่าในการตรวจเนี่ยท่านป่วยจริงนะครับสำหรับผมที่ถามคำถามวันนี้ถ้าผมได้รับรายงานจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านปลัดกระทรวงเนี่ยในหนังสือดังกล่าวที่จะมาหาผมผมเพียงแค่ทราบนะหลังจากทราบแล้วไม่ใช่ผู้อนุมัติผู้อนุมัติคืออธิบดีแต่ผมก็จะได้รับความเห็นของแพทย์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องวันนี้ผมยังไม่มีหลักฐานถึงขนาดนี้แต่กระบวนการตรวจสอบท่านอดีตนายกทักษิณกระบวนการตรวจสอบกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเยอะมากเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงกรรมาธิการของสภาของวุฒิสภาตลอดจนผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาก็ได้เข้าไปตรวจเข้าไปดูหมดซึ่งถ้าเราองค์กรอย่างนั้นก็น่าจะยอมรับได้ถ้าผมมาพูดก็เหมือนผมจะมาแก้ตัวให้ก็อยากจะให้เรียนว่านี่คือในหนึ่งขบวนการสำหรับผู้คนอื่นที่ป่วยมีอย่างนี้บ้างหรือไม่ก็มีรายงานก็มีแล้วมีจำนวนมากด้วยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการบุกไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับมีการบุกไปที่โรงพยาบาลตำรวจของกลุ่มคปท.โดยตั้มเป็นคนบุกไปนะครับที่ผ่านมาตั้มก็โวยวายว่าสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมสมัยกปปส.ชุมนุมก็ปรากฏว่ามีการส่งคนเสื้อแดงเข้ามาทำร้ายนะครับกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับอย่างต่อเนื่องก็กล่าวโทษมายังฝั่งของทักษิณนะครับขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการตำรวจนะครับก็บอกว่าวันที่12มกราคมจะบุกขึ้นไปทำการตรวจสอบนะครับบนโรงพยาบาลตำรวจว่าทักษิณชินวัตรได้อยู่บนโรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ในขณะที่วชระเพชรทองก็ยืนยันว่าเขายืนยันได้ความสัตย์จริงมีการโชว์พระนะครับในที่ประชุมกรรมาธิการว่าเขาได้พูดด้วยความสัตย์จริงว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยไม่มีนะครับภาพของทักษิณที่สำคัญอ้างว่ากล้องวงจรปิดนั้นเสียหายทั้งหมดและทักษิณก็ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเป็นนักโทษซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งหลายนั้นไม่ยอมเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจตอนนี้นะผมเรียนแล้วไงนะครับที่ผ่านมาพี่ศรีสุวรรณจันยาก็ไปยื่นฟ้องศาลนะครับเอาผิดกับทั้งกรมคุกกลุ่มราชทัณฑ์เอาผิดทั้งอธิบดีนะครับแล้วก็หมอใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะมีการเอาผิดนะครับกับทั้ง2องค์กรนะครับที่ผ่านมาก็มีการไปร้องยังกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรและมีการไปร้องยังคณะกรรมาธิการนะครับของวุฒิสภาที่มีสว.สมชายแสวงการเป็นประธานโดยกลุ่มคปท.นะครับตอนนี้ทักษิณกำลังโดนบีบหนักสถานการณ์กำลังไปด้วยความตึงเครียดทวีสอดส่องปฏิเสธจะตอบหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังก้าวไกลถูกตั้งคำถามว่าไม่ทำอะไรเรื่องทักษิณคราวนี้ลากเรื่องนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับถูกถามทวีสอดส่องก็อึกอักอักพูดไม่ออกองค์อิงก็ไม่ตอบนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ตั้งคำถามทุกคนคงไม่แปลกใจแล้วนะว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยนะฮะอย่างที่สิทธาก็บอกว่าไม่ได้สนใจไม่ได้แปลกใจว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยแต่ที่ชัวร์ตอนนี้นะฮะเขาเป็นนักโทษเทวดาหรือไม่เพราะตอนเดินเข้ามาทักษิณก็อาการปกตินะครับเดินทางเข้ามาแต่จู่ๆเนี่ยตอนนี้ประชาชนเขาไม่ยอมนี่นะฮะใช้สิทธิพิเศษและทักษิณก็ยอมรับเองนะฮะว่าตัวเองทุจริตcorruption นะครับที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะในการยึดอำนาจ19กันยายน2549คณะทหารที่มีพลเอกสนธิบุญโยรัตกดินทำการยึดทรัพย์แล้วก็อายัดทรัพย์ทักษิณเป็นการชั่วคราวนะครับและเตรียมการทำการยึดอำนาจทักษิณชินวัตรตอนนั้นสาเหตุหลักๆในกระบวนการการยึดอำนาจมาจากการทุจริต corruption ของทักษิณชินวัตรและสุดท้ายเมื่อทักษิณกลับมาประเทศไทยทักษิณยอมรับสารภาพอย่างน้อย3คดีนะครับไม่ว่าเป็นคดี Exim Bank ที่สร้างความเสียหายกว่า 4,000 ล้าน
เอาเงินของประเทศไทยไปให้พม่าแล้วมาซื้อคอมพิวเตอร์ของตนเองนะครับในกรณีใช้โนมินีถือครองบริษัท AS นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปลดสัมปทานนะครับของ AS ทำให้รัฐเสียหายถึง 4.6 หมื่นล้านนะครับและกรณีหวยบนดินปรากฏว่าเกิดขึ้น7งวดนะครับเป็นเงิน 1,600 ล้านบาทคูณ7นะครับแล้วอ้างว่าเป็นเงินของตัวเองแล้วเอาไปแจกนะครับแล้วอ้างว่าเป็นโครงการของทักษิณไปมาทั้ง3กรณีเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งในการยึดอำนาจปี2549ที่ผ่านมา19กันยายนนะครับต่อมาก็มีประธานองคมนตรีทนปัจจุบันพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา1ปีวันนี้คงชัดเจนนะฮะต้นเหตุการยึดอำนาจมาจากทักษิณคดโกงนะครับที่สำคัญสวสมชายแสวงการนะครับบอกว่านอกจากจะโกงเรื่องของการทุจริตแล้วยังมีการโกงนะครับในเรื่องของการติดคุกด้วยเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะยังไม่จบคนที่เข้าไปทำการสนับสนุนทักษิณชินวัตรซึ่งผมบอกไว้แล้วว่าใครเข้าไปสนับสนุนนะครับเตรียมพร้อมได้เลยถูกหวยรางวัลที่1แน่นอนก็ปรากฏว่าตอนนี้ทั้งรอพอตำรวจทั้งกรมราชทัณฑ์ถูกฟ้องร้องเรียบร้อยผลจะออกมาเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปแต่ที่แน่สมศักดิ์นะครับออกมายืนยันว่าทักษิณได้รับหลักเกณฑ์แน่นอนเหมาะสมนะจะเข้าหลักเกณฑ์เพื่อที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับแทนคุกโดยไม่จำเป็นจะต้องติดคุกอีกต่อไปสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับมันทำให้เห็นว่าความทัดเทียมเสมอภาคและความยุติธรรมที่ทักษิณพูดอยู่เสมอและกลุ่มเสื้อแดงพูดอยู่เสมอไม่มีเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้เรียกว่าไลเออร์หรือการโกหกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ไม่เคยขาดหายตั้งแต่วันมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทยเราคือคนไทยสุดยิ้มเต็มหัวใจที่ใครก็รักเมืองไทยเขาอยากจะมาหาเราเราได้อยู่อาศัยได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่มีวันลบเลือนเสียงให้เรือเป็นดังเสียงย้ำเตือนว่าเราคือใครฉันไม่ขออะไรจากแผ่นดินKick.